MT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้รักแล้วก็ผู้มีหัวใจพัฒนาควายไทยทุกท่านครับสำหรับวันนี้บอย TC 2โลก็พาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่สุดยอดเมืองควายยักษ์ควายใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ของประเทศไทยครับซึ่งถ้าพูดถึงปาฏิหาริย์แห่งวงการควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมก็คงต้องนึกถึงอีกหนึ่งท่านครับก็คืออาจารย์ปีชาครับผมสุดยอดฟาร์มควายยักษ์ควายงามควายใหญ่ซึ่งมีสุดยอดพ่อพันธุ์ครับที่จ่ายลูกราคา9ล้านนะครับอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้อาจารย์ปีชาก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบกวนอาจารย์ปีชาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับผมครับผมครูปีชาครับครอบควายครูปีชานะครับอยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับครับสำหรับพี่น้องเราที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนี่พิกัดอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับพิกัดก็อยู่ตรงอำเภอสว่างอารมณ์นะครับตำบลบ่อยางแล้วก็หมู่บ้านหนองตะเคียนนะครับอุทัยธานีของเรานี่เองนะอุทัยธานีนะครับแล้วก็สำหรับเบอร์โทรในการติดต่อเป็นเบอร์ไหนครับอาจารย์ครับ0932980997นะครับครับท่านใดที่ต้องการมาเยี่ยมชมครับมาปรึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนครับก็ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับทราบประวัติความเป็นมาของอาจารย์มานานแล้วครับวันนี้ถือว่ามีโอกาสครับได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับปาฏิหาริย์แห่งวงการควายงามครับผมอาจารย์ปีชาครับสำหรับประวัติเริ่มต้นนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับอาจารย์ถึงมาเลี้ยงควายได้ครับผมอ๋อจุดเริ่มแรกนะครับก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับครับผมแล้วก็พอดีบ้านเกิดนะครับอยู่ที่ตลาดนัดหนองยาป้องนะครับอุทัยธานีแล้วก็พ่อเป็นนายห้อยหรือพ่อค้านะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนควายนะครับแล้วก็พอดีจุดของผมก็คือเริ่มมาเรียนรู้จากพ่อโดยเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่อายุ17ปีนะครับโอ้ขาควายตั้งแต่อายุ17เลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับประวัติยาวนานครับยาวนานครับแล้วก็เกิดการซื้อขายควายเนื้อเมื่อสมัยก่อนแต่ผมเห็นแนวทางแล้วว่าควายรูปร่างใหญ่โตสมัยก่อนจะไม่มีคนชอบซื้อไปขายเนื้อเพราะว่าเนื้อน้อยนะครับควายพวกนี้โครงสร้างใหญ่แต่เนื้อน้อยไม่เหมือนกับควายฉัดกลางเนื้อจะเยอะครับผมนะครับก็เลยผมจะตามเก็บควายแบบนี้มาเป็นแม่พันธุ์เมื่อสมัยก่อนแต่เผอิญมาเห็นวัวหูยาวเข้ามามีบทบาทนะครับมีการเล่นวัวฮินดูบาซินเกิดขึ้นครับเกิดความชอบขายควายชุดนั้นน่ะเข้าตลาดนัดใหม่อีกครั้งนึงนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับพ่อพ่อใหญ่เอ็มทัพทันน่ะที่ชื่อเว่าน่ะเขาจะเป็นคนชอบเล่นควายงามควายใหญ่เหมือนกันก็เลยซื้อของผมไปชุดนั้นน่ะโอ้แล้วควายชุดนั้นก็ตกไปอยู่กับ CP นะครับ CP มาซื้อไปหมดครับอ๋อก็คือชุดของอาจารย์ปีชานี่ไปอยู่ที่ CP ทั้งหมดเลยครับชุดนั้นชุดนั้นไปหลายตัวเลยครับอ๋อเอาไปตกกับมือของคนเลี้ยงอีกเจ้าใหม่แล้วก็ถูกขายต่อไปนะครับครับผมครับแล้วก็สุดท้ายพอวัวหูยาวราคาตกผมก็คิดอยากจะมาเล่นควายงามใหม่โดยที่เสาะหาควายที่เหล่ากอดีๆสายพันธุ์ดีๆก็มาวิเคราะห์แล้วว่าควายที่จะทำให้ควายยักษ์ควายใหญ่เกิดขึ้นได้หนึ่งต้องเป็นเหล่าลุงแกะรัดยาวแต่เผอิญลุงแกะรัดยาวเนี่ยแกเลิกเลี้ยงแล้วแกขายหมดแล้วแต่ควายชุดนั้นไปอยู่ที่ไหนบ้างก็อยู่ที่บ้านกำนันโป๊ดบ้านอบต.ฤทธิ์ครับผมนะครับที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็บ้านอติ๊กนะครับเพราะควายเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดควายยักษ์ขึ้นมา
ครับผมนะครับก็เลยไปขอถามซื้อเขาก็ได้มาจากบ้านอาติกตัวผู้ตัวนึงสมัยนั้นแล้วก็มาได้บ้านอบต.ฤทธิ์หลายตัวครับครับผมครับก็ได้มาจากแหล่งพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่เลยนะครับอาจารย์ครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ของครูปีชาครับพอสังเขปพอให้พี่น้องได้รู้ประวัติความเป็นมาครับผมและที่พลาดไม่ได้ครับสุดยอดพ่อพันธุ์ควายยักษ์ควายใหญ่ครับจ่ายลูกราคา9ล้านคือเจ้าเพชรภูแพงนะครับผมตัวนี้คือเจ้ามโนกนะครับผมครับอาจารย์ปีชาครับสำหรับพันธุกรรมของเจ้ามโนกนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับมโนกเนี่ยเกิดจากคอกกำนันโป๊ดนะครับก็คือเป็นลูกแม่ลูกที่สอบถามจากท่านกำนันโป๊ดว่าเป็นลูกแม่ลูกแม่ลูกเนี่ยเป็นลูกเจ้าแอร์เจ้าแอร์นี่ก็คือลูกเจ้าหมูที่ต้นตระกูลควายดังของกำนันโป๊ดนะครับแล้วก็ส่วนพ่อของมโนกก็คือเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มก็เป็นควายเหล่าลุงแกะลัดยาวแม่ของเจ้าหนุ่มก็คือแม่โหนกที่อยู่ฟาร์มควายนาคาเฟ่นะครับอ๋อครับครับผมก็เรียกว่าอัดแน่นด้วยสายเลือดพันธุกรรมควายยักษ์มาเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับผลงานการจ่ายลูก Amazing เลยครับจ่ายลูกนี่โอ้โหหายห่วงครับคุณผู้ชมครับลูกของเขาแต่ละตัวตอนนี้ก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายไหมครับอาจารย์ครับมโนกตอนนี้ได้รีดน้ำเชื้อไว้2รุ่นนะครับมีอยู่ประมาณตอนนี้รีดก็ไม่ได้โปรโมทจำหน่ายอะไรมากมายนอกจากคนรักคนชอบสายมโนกก็จำหน่ายให้นะครับในราคาโดสละ500ถ้าสั่งชุดหนึ่งชุดเล็ก12โดสก็ในราคา 5,000 ครับราคาเกษตรกรนะครับถือว่าเกษตรกรจับต้องได้นะครับอาจารย์ครับจับต้องได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อชุดใหญ่120โดสผมคิดในราคา 35,000 นะครับอ๋อครับผมครับผมอาจารย์ครับขอถามเป็นความรู้ให้บอยทีซีแล้วก็ให้พี่น้องนิดนึงครับ1โดสนี่เท่ากับเท่าไหร่ครับอาจารย์1หลอดหรือเปล่าครับ1หลอดครับ1โดสเท่ากับ1หลอดอ๋อโดสนึงนี่คือ1หลอดเนาะ1หลอดครับโอเคครับคุณผู้ชมครับบอยทีซีก็สงสัยมานานแล้วครับว่า1โดสนี่เท่าไหร่กันแน่ก็ BOYTC ก็ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็1โดสมันก็คิดคำนวณไม่เหมือนกันนะครับผมครับผมครับผมน้ำเชื้อควาย1โดสก็คือ1หลอดนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ให้ทำความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้ามโนกนี่อาจารย์ปีชาว่าเป็นตรงไหนครับผมจุดเด่นของมโนกนะครับกล้ามเนื้อตรงสะโพกหลังนะครับเขาเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อมากครับครับผมครับท้ายกว้างกล้ามเนื้อมากนะครับแล้วก็ช่วงไหล่หน้านะครับไหล่หน้ามหาลำคอนะครับเขาจะเป็นควายที่หนาครับหนามากหน้าแล้วก็มีกล้ามเนื้อคอครับผมนะครับจะมีกล้ามเนื้อคอเขาเรียกถ้าเป็นควายเนื้อสมัยก่อนเรียกควายห้าขาครับถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาจะเหมือนมีเนื้อขึ้นมาอีกขาหนึ่งข้างหน้าครับผมตรงลำคอนะครับท้ายนี่มองเป็นมะนาวตัดเลยนะอาจารย์ครับท้ายมะนาวตัดนะครับแล้วก็ช่วงอกเขาจะกว้างครับการยืนเขาจะเป็นควายที่ยืนอกกว้างขาตรงอกกว้างขาตรงแล้วยืนขาถ่างครับขาถ่างครับไม่ขาหนีบนะครับแล้วก็ยืนคือตะคุยหน้าเขาเรียกภาษาภาคกลางเขาเรียกตะคุยหน้าเวลาเขายกหน้าปุ๊บเนี่ยนะครับยกหน้าปุ๊บเนี่ยตะคุยหน้าเขาจะเสมอกับลำคอนะครับปั้นคอเลยครับตะคุยหน้าครับตรงที่เป็นโหนกๆเลยครับเนี่ยครับตะคุยหน้าตรงนี้ครับครับผมสันหน้าเขาจะเหมือนว่าถ้าเห็นด้านข้างปุ๊บเนี่ยเขาจะเสมอกับลำคอนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็หน้าผากเนาะอาจารย์หน้าผากแล้วหัวครับแล้วก็ทางเข่าครับมโนกทางเข่าทางเข่าสวยมากคุณผู้ชมครับครับทางเข่านี่เข่าคันช้อนคันช้อนเนาะอาจารย์คันช้อนครับเป็นทางเข่าควายงามเลยแหละครับคุณผู้ชมครับครับกระบาลนี่สวยมากจุดเด่นที่อาจารย์เห็นที่ถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังแม่พันธุ์ไปสู่รุ่นลูกนี่จะเด
ด็นในจุดไหนครับอาจารย์ครับก็ใบหน้าและก็ทรงเขาใบหน้าทรงเขาเนาะแล้วก็ลำตัวครับลำตัวจะมโนกจะให้ลูกลำตัวยาวค่อนข้างยาวครับยาวเนาะอาจารย์เนาะยาวครับแล้วก็กกหางใหญ่หางยาวครับผมครับถือว่าเป็นควายที่กระดูกโครงสร้างดีมากๆอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับเบิ่มเลยครับกระดูกสุดเบอร์จริงๆครับผมตอนนี้เราก็พาเขาออกมากลางแดดนะครับก็ควายก็ร้อนครับคนนี่ก็ร้อนครับผมตอนนี้มีผลงานลูกๆของเจ้ามโหน่งนี่ให้ชมเยอะไหมครับอาจารย์ครับก็ในคอกนี่จะอยู่3ตัวครับที่เขาจองไว้แล้วครับอ๋อครับก็เรียกว่าคลอดออกมาเหล่าครูปีชานี่โดนหมายฟ้องไม่หมดแล้วเนาะอาจารย์ครับผมครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสุดยอดควายยักษ์ควายงามครับควบคู่มากับเจ้าของครับก็คือปาดแห่งวงการควายงามครับผมที่ฟาร์มข้อควายครูปีชาไม่ได้มีเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับมีควายงามควายดีควายยักษ์ควายใหญ่ให้เราได้ชมเยอะเลยครับแล้วก็มีสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวซึ่งความหล่อความเวอร์วังอลังการนี่ไม่แพ้กันแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับเครื่องดื่มแบตเตอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อและออกกำลังกายคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด